บริษัทหลักทรัพย์ AEC จำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่แนวคะคุณม่อนครับค่ะเอาเลยดีโฟลุ่มตลาดหายค่ะค่ะเดี๋ยวไม่แน่นะตอนปิดตลาดตุ้มเกิดขึ้น 30,000 อัพเหมือนเมื่อวานก่อนก็ดูแล้วก็แรงมันก็แผ่วๆเนาะค่ะเป็นหุ้นผลประกอบการไตรมาส2ดีกว่านะครับผลประกอบการไตรมาส2นี่ดีดูเท่าที่เซอร์เวย์ดูมีดีอยู่ไม่มากเท่าไหร่คุณม่อนมันแผ่วแล้วเกินนะฮะไตรมาส2ก็จะไปดูส่วนใหญ่แล้วถ้าตัวที่มันจะดีเนี่ยมันก็จะดีตัวที่ไปหมายถึงว่าไปซื้อเทคโอเวอร์มาแล้วก็ผลประกอบการที่จะกลับมาโตเท่าตัวแต่พวกนี้จะดีพวกนี้จะดีนะครับก็เลยมองแล้วตอนนี้ตัวที่ออกมาดีแล้วก็จะดีเกินคาดด้วยหมายความว่าตอนแรกคิดว่าดีเท่านี้ปรากฏว่าออกมาดีกว่าที่คาดนะครับมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาอะไรเข้ามาก็คือตัวหารครับเดี๋ยว HARM หารมาจากหุ้นตัวไหนจำไม่ได้แล้วฝ่ายวิกเตอร์อ๋อมาจากฝ่ายแปลงร่างมาเป็นหาร HARN ผลประกอบการไตรมาสแรกโต 100% เทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะนะฮะแล้วมันประกบงบแฟนคลับบริษัทที่เขาไปเทคมาก็โตเท่ากับ 100% ทีนี้ไตรมาส2เนี่ยต้องคาดว่าโต 100% เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่สอบถามผู้บริหารบอกว่าโตมากกว่าที่คิดโตมากกว่าที่คิดซึ่งก็น่าจะคำนวณตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยปีแล้วกำไรทั้งปีที่แล้วอยู่ประมาณ40ล้านปีนี้คำนวณมาแล้วน่าจะ120ล้านเลยโตขึ้นกว่าที่คาดไปอีกเพราะนั้นดูตรงนี้แล้วราคาหุ้นผมว่าหามเนี่ยอนาคตสดใสนะครับซื้อถือได้สะสมได้อย่าเล่นเร็วเสียของของ HKRN นะครับให้แนวต้านไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยจริงๆราคาพื้นฐานที่ให้ตอนนี้เอาไปเป็น15บาทแล้วนะครับแต่ว่าในแง่แนวต้านให้สัก3.60 บาทนะครับมีคุณเดียวคุณม่อนปั๊บขึ้นมา 3% เลยนะเมื่อกี้นิ่งๆอยู่นะแล้วก็แนวคัทสำหรับคอนเทนต์ฟันนะครับ 3.28 ครับเดี๋ยวเท่าไหร่นะไม่ได้ยินแนวคัทค่ะ 3.28 เดี๋ยวนะฮะคอนเทนต์ฟันครับ3.28 ค่ะอยากให้ซื้อก็คือครับของดีครับหารครับค่ะดีกว่าเล่นสั้นหุ้นตัวนี้นะครับค่ะขอบคุณครับฝากคันหนึ่งตัวครับค่ะได้ค่ะสวัสดีครับค่ะอย่าลืมนะที่นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในรายการบอกแนวคัดไว้นะคะจดนะถ้าใครมีหุ้นตัวนี้ไว้นะห้ามไปถามต่อนะจดแล้วยังหรือว่าจดเผื่อเพื่อนก็ได้นะคัดที่ 3.28 ค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของหารนะฮะหุ้นที่พี่เด็กแนวเขาบอกซื้อแล้วถือได้นะฮะแต่ถ้าซื้อแล้วถือไม่ได้ที่บริเวณ 3.28 นั่นเองค่ะหมดหรือยังคะค่ะก็หมดแล้วนะคะตอนนี้ตลาดใกล้ท้ายๆแล้วนะฮะเมื่อกี้ 28,000 นี่ดันมา 31,000 ล้านบาทนะคะก็อีกสัก5นาทีก็น่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอลุ้นกันดูพักสักครู่ก่อนนะคะในช่วงหน้าติดตามคุณนิพนธ์แล้วก็คุณปรินทร์พานิชพักค่ะพักสักครู่ค่ะ